สาร Riding พี่ก๊อฟอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยกำลังจะมาดูชุดเอาแล้วนี่ผมก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วด้วยมาลองชุดเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีขับขี่ในสนามแข่งเราก็ต้องมีการเซฟตี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยโอ้ยเข้าสนามบ้างอ่ะอ้าวอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้วันนี้อ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าชุดเนี่ยเราจะสามารถเลือกแบบไหนใช่ไหมครับมาเลยครับตามมาครับอย่างแรกนะครับเราเห็นแล้วนะครับเราอยากรู้ว่าขนาดเหมาะกับเราไหมครับอันนี้พี่เขมสูงเท่าไหร่ครับผมเหรอสูง165ครับน้ำหนัก65ครับก็พอๆกันกับผมก็น่าจะเป็นไซส์ M ครับวันนี้เราเป็นไซส์จากญี่ปุ่นนะครับเป็นเสื้อญี่ปุ่นครับผมเดี๋ยวผมไปลองก่อนได้ได้อ้าวเดี๋ยวนี่ที่ขาดไม่ได้เลยครับอินเนอร์ด้านในต้องมีก็เพราะว่าคืออันนี้ใส่ก่อนที่จะใส่ชุดหนาใช่ใส่ก่อนเพราะอะไรนะครับเพื่อให้เราใส่ชุดหนาได้ง่ายขึ้นมีความลื่นเพราะว่าผ้าตัวนี้จะไม่เกาะเนื้อครับแล้วก็ช่วยซับเหงื่อได้ดีถ้าขาดตัวนี้ไปใส่มันจะอึดอัดอ่ะไปลองดูโอเคเดี๋ยวผมรออยู่นอกนะเจอกันครับโอเคครับมาแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหไงเท่เลยยอดมนุษย์เลยไหมครับผมโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่ากระชับพอดีทำไมครับทำไมเราถึงต้องใช้เรซซิ่งสูทในการขับขี่ในสนามแข่งนะครับเพราะว่ามันมีความอันตรายสูงเพราะว่าลดความเร็วใช้ความเร็วสูงนะครับเราต้องใช้แบบเลสซิ่งสูตรแล้วมันเลสซิ่งสูตรดียังไงมีอุปกรณ์อย่างไรบ้างนี่ครับเห็นไหมตอนงอข้อศอกเห็นไหมครับมันจะมีกาดใช่ใช่นี่กาดแข็งโป๊กเลยกาดแข็งเพราะว่าเซฟเวลาเราต่อนะฮะใช่พวกข้อต่อต่างๆแล้วก็ตัวไหล่หัวไหล่ตัวนี้จะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแค่ไม่เหมือนกันแค่ด้านนอกแต่ด้านในก็จะมีกาดให้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ด้านหลังครับนี่ครับโหนกตัวนี้นะครับป้องกันอะไรเวลาเราใช้ความเร็วสูงเวลารถดีดจากรถนะครับตัวเอารถไปกระเด็นไปตัวนี้จะช่วยเซฟในการไถ่ถอยนะครับกระแทกก็จะลงพื้นก่อนช่วยเซฟตี้ในการศีรษะเรากระแทกพื้นนะครับส่วนทั้งข้างล่างนี่เซ็นเซอร์นะครับตรงเนี้ยหัวเข่าเวลาที่ยืนน่ะมันจะต่ำหน่อยนึงใช่ใช่พี่มันจะไม่ใช่ว่าเพราะว่าตอนใช้งานขึ้นมานี่มันไม่ได้ใช้ตอนยืนนะใช่มีเพื่ออะไรนะครับมันคือเซ็นเซอร์ในการขับขี่ในการเลี้ยวเข้าโค้งก็อยากให้ฝากเอาไว้ว่าขับขี่ปลอดภัยนะครับชุดอุปกรณ์ต่างๆคุณนี่ครบเลือกให้มันเหมาะกับประเภทของการขับขี่ของเราใช่นะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาชุดแล้วยังเหลืออีกมันยังขาดอยู่ยังขาดถุงมือกับรองเท้านะครับสัปดาห์หน้านะครับหรือโอกาสต่อไปเราจะมาให้ท่านผู้ชมรู้กันว่าควรจะเลือกถุงมือแบบไหนแล้วก็รองเท้าแบบไหนให้เข้ากับชุดนะครับครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผม